คุณเคยไต่แหลงแล้วรู้สึกดวงไม่เป็นใจบ้างไหมอุ้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงจะอัปเดตแพทใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ส่วนตัวในความคิดเห็นของมินนอกจากตัวละครไลล่าแล้วรู้สึกว่าแพทเนี้ยมันดูไม่ค่อยมีอะไรใหม่เท่าไหร่เลยปะแถมมันยังมีดราม่านะคะที่ตู้สุ่มเป็นของเก่าแต่ที่มินรู้สึกตื่นเต้นกว่าการอัปเดตแพทก็คือฟรีไฟกำลังจะคอลแลบกับบูล็อกค่ะล็อกก็เป็นอนิเมะเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลเนื้อเรื่องสนุกแถมยังคาดเดายากมากๆค่ะและอยากจะบอกตัวเอกหัวขาวเรื่องนี้โลมากมินชอบนางิสุดๆคือเพิ่งแซวไปเองว่าชุดนี้มันคล้ายกับบูล็อกนะคะเขาก็เลยไปคอลแลบกับบูล็อกให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยส่วนตัวละครไลล่าอัปเดตปุ๊บก็เข้าปั๊บเลยนะคะแต่ทุกคนคิดว่าตัวละครไลล่ามันตรงปกหรือเปล่าอะล็อกอินแล้วจะได้ตัวละครชั่วคราวมาใช้นะคะแต่ถ้าหากอยากได้ถาวรต้องเอาตัวละครไลล่าลงไปเล่นในหมวดแรงถึง15ตาคือมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่มินต้องไปเก็บ2 ID ไงด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะมินขอเวลาไปเก็บภารกิจก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวไลล่าอย่างแน่นอนแต่จริงมินบอกเลยนะคะว่าพักหลังอ่ะมินชอบไปเล่นใน 4v4 มากกว่าแรงใหญ่รู้สึกว่าดวงมันจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะมันเจอแต่เหตุการณ์พลิกๆคลิปนี้ก็จะเป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่มินไปเจอระหว่างช่วงไต่แรงล่าสุดค่ะ okay. และอย่าลืมนะคะวันที่10กันยายนเป็นต้นไปมันจะมีให้โหวตฟรีไฟไอดอลอย่าลืมโหวตเมาส์มินด้วยนะเลขรหัส279ระหว่างนี้ช่วยไปดูคลิปแนะนำตัว1นาทีใน YouTube Short ด้วยนะคะตอนนี้ได้ 30,000 วิวแล้วแสนหนึ่งคงไม่ไกลมากเอาละค่ะพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคนดวงกุดในการไต่แหลงกันดีกว่าจะดีมากเลยถ้าเราสามารถ Moonwalk แบบเคลื่อนที่ได้ไปดูคนไม่มีดวงระหว่างไต่แหลงแบบโซโล่กันค่ะเหตุการณ์แรกไม่มีคนหารค่าเน็ตอุ้ยวงพักหลังก็แรงเกินต้องรีบเข้าวงนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วคนนั้นเขาไม่รีบเข้าวงเหรอนี่แน่อ้าวน้องน้ำน้องน้ำไปทำอะไรในน้ำคะ เดี๋ยวขอเว้นก่อนนะเอ้ยอะไรอะหัวสาหร่ายเอ้ยน้องโมโคนี่นะทำไมยืนนิ่งอย่างนี้เนี่ย NPC หรือว่าผู้เล่นเน็ตหลุดมัวแต่ไปแฮกระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมไม่ยอมจ่ายค่าเน็ตเองก็เป็นแบบนี้แหละลงมาคือไม่วิ่งฟาร์มของซะหน่อยเหรอนี่แน่โมโคเธอนี่เป็นเด็กหัวแข็งจริงนะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่าค่ะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหน้าเสร็จฉันเอาเฮ้ยพลาดเฉยขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวติดรถติดรถไอ้อ้าวถ้างั้นกลายเป็นคนเสียเปรียบเฉยเดี๋ยวก่อนสิแม่นางปิดไอ้บอกปิดไอ้บอกเฮ้ยติดรถจะทำเร็วยังไม่ขึ้นนะทุกคนแล้วคือเมื่อกี้เขาตุยวงนะคะอย่าซ่ากับวงท้ายเหตุการณ์ที่2ศึกคลังแสงคือในบูย่าพาร์ทอ่ะมันจะมีภารกิจที่เราต้องไปเก็บคลังแสงค่ะพักหลังอ่ะกุญแจก็ไม่ค่อยดรอปเราก็เลยต้องมาแลกที่ตู้เอาต้อง800เหรียญอ้าวเฮ้ยมีคนเปิดคลังแสงดักหน้าเราค่ะโอ้โหจบเลยงั้นเดี๋ยวเราไปหาคลังแสงอีกที่ดีกว่าค่ะตรงเนินนี้น่าจะใกล้สุดต้องรีบหน่อยแล้วล่ะเดี๋ยวมีคนแย่งคลังแสงเราไปอีกเฮ้ยโอ้โหใครวะดีดมาโอ้โหคลังแสงอยู่แค่ข้างหน้าเองยังมาเจอคนอีกเอ้าเฮ้ยๆเดี๋ยวฝั่งขวามาไงวะเนี่ยหน้าก็จะเอาขวาก็มาแจมโอ้โหนางผู้หญิงทำไงล่ะทีนี้โอ้โหไอ้ฝั่งนั้นมันสู้ด้วยมันพยายามยิงรอดไอวอลมาแม่นางผู้หญิงจัดการวูบล่าไปแล้วค่ะยังไงล่ะจ๊ะอันนี้จะเจาะด้วยเธอเจาะเราก็ปิดแล้วเราก็จูบสิจะรออะไรไอวอหมดแล้วโอ้โหแม่นางรู้ทันโอ้โหติดไอวอวืดเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเก็บคลังแสงมันยากจังวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มเหรียญเอาใหม่มีตัวด้วยทีนี้เราก็ได้เหรียญครบแล้วนะคะจะได้ไปแลกกุญแจสักทีคลังแสงอยู่ใกล้สุดแค่นี้เองค่ะไอตอนที่เราเจอกุญแจดรอปคลังแสงก็อยู่ไกลเกินเฮ้ยมีคนเปิดคลังแสงไปอีกแล้วค่ะนี่คืออะไรเนี่ยวันนี้จะได้เก็บคลังแสงไหมใกล้สุดตอนนี้กลายเป็นที่ลงตีเหล็กแล้วค่ะไปก็ได้มันต้องได้สักทีแล้ววะหวังว่าจะไม่มีใครมาแย่งอีกนะ
แล้วพอเราเปิดคลังแสงได้ปุ๊บคลังแสงที่ได้คือของเกลือทั้งนั้นเฮ้ยมันมีอีกภารกิจนี่นาที่มันให้เรายึดแอร์ดรอปอ่ะเฮ้ยใกล้ๆมีพอดีค่ะมีตัวกำลังยึดอยู่โอ้โหทำไมวันนี้เจอแต่คนแย่งก็ไม่รู้ไม่ได้ฉันต้องได้ค่ะอันแน่มีจะสู้หรอเจอระเบิดไปจ้าไปเปิดเห็ดไซเบอร์ให้มันอีกที่เป็นเรายิงทรงควงใครไม่เคยตายเลยแต่ถ้าวงไม่เป็นใจอ่ะสวยกว่านะเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยวิ่งจากแมปอีกฟากเพื่อเข้าวงหรือบางคนอาจจะเคยตุยที่หน้าวงมาแล้วใครว่าสวยแล้วเจอเหตุการณ์นี้ไปคิดซ้ายเลยค่ะพอเราจะเข้าวงก็ดันมีคนมาตอดไม่ให้เราเข้าโอ้ยแทนที่จะเข้าวงก่อนแล้วค่อยบวกโอ้โหแล้ววงท้ายๆด้วยวงกินยังเจ็บเลยทุกคนพันยาปั๊บตั้งเครื่องดีดวงบีไปตั้งโรงสีไปได้แค่นี้โอ้โหยาเราก็มีน้อยด้วยเสร็จปั๊บวิ่งค่ะทีนี้แล้วเป็นเนินทำไมเข้าวงยากอย่างนี้โอเคค่ะเราเข้าวงได้แล้วโอ้โหไม่มียาไม่มียาวงกินไล่ตูดมาแล้วค่ะขอเข้าวงก่อนขอเข้าวงก่อนแล้วอย่างนี้สตูนไปอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอวงสุดท้ายบีบค่ะวงบีบไปกลางน้ำโอ้แล้วในแอร์ดรอปก็ไม่มีเครื่องดีดด้วยเดี๋ยวเราต้องลงไปมุดเฮ้ยอ้าวฝั่งนี้ไม่มีให้มุดลงไปข้างล่างหรอคินชานาคินชานาเต็งเน่งเน่งแล้วฉันจะลงไปยังไงจีเอ็มจ๊ะหลายคนเขาเข้าวงไม่ได้ที่ลงสีนะแทนที่จะทำรูให้มุดลงไปข้างล่างได้สักหน่อยน้อมรับชะตากรรมค่ะมีหน้ากากหิวสองมียาอีกสองกล่องโอ้โหฝั่งซ้ายไม่มีทางขึ้นด้วยค่ะอีกนิดเดียวถ้าขึ้นถนนได้เราก็จะลงไปข้างล่างได้แล้วค่ะเอ้ยแต่วงรูมันก็อยู่แค่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหอีนี่เอาเครื่องดีดไปแน่เลยข้อเสียของการมาไต่แรงโซโล่ก็คือเวลาตุยแล้วมันตุยเลยอะดิถึงแม้มันจะมีระบบชุบชีวิตตอนต้นเกมก็เหอะแต่ส่วนมากคือเราจะยังไม่ค่อยเจอศัตรูหรอกค่ะจะเจอศัตรูก็ต่อเมื่อสัญลักษณ์หัวใจมันหายไปแล้วเนี่ยแหละฝั่งนั้นมันเจ็บแล้วรีบเข้าเลยดีกว่าไม่ไหนเออเดี๋ยวกระสุนหมดตายหลังหัวใจหมดไม่กี่วิเราก็ต้องไปโดดใหม่ส่วนอันนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่มินไปดักยิงคนที่เขาใช้เครื่องร่อนค่ะเดี๋ยวเรามาแคมป์ยิงคนตรงนี้กันนี่เดี๋ยวขอช็อปสินค้าออนไลน์แป๊บสะดวกจริงเฮ้ยมีคนนี่มิดหรือสตูเอ้ยชกมาอย่างนี้ขอยิงไว้ก่อนนะโจ๊กหมูเฮ้ยไอ้โจ๊กหมูมันเกิดใหม่ทุกคนแน่ยังจะมาลงที่เดิมด้วยนะอ้าวเฮ้ยทำไมมันยิงหัวเราง่ายจังอ่ะมีมาลูดของเราด้วยได้ได้ไอ้โจ๊กหมูนี่แน่นี่แน่เอ้าเฮ้ยมันแปลกเกินไปแล้วทุกคนเข้าหัวสองรอบชุบชุบกระสุนหมดเรายิงมันตั้งหลายนัดไม่ตายแล้วคิดหรอว่าการไปไต่แรงแบบดูโอแล้วชีวิตจะดีขึ้นน่ะไต่แบบดูโอจะได้มีคนช่วยชุบไงแต่ส่วนมากเราจะเป็นคนชุบคนอื่นล่ะสิไม่ว่าเอ้ยโอ้โหหน้าตู้หน้าตู้มีตี้ถอยสิจ๊ะช็อปเพลินเลยนะขอลอยหัวได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เขาเห็นเราไหมอ่ะอย่าตรงมาดังนี้นะเฟ้ยโอเคเหมือนเขาจะไปแล้วค่ะตอนนี้เหรียญมินมีไม่พอที่จะชุบชีวิตนะคะเลยต้องใช้ความหวังหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมรถไว้ใกล้ๆเลยค่ะจะได้จุกทันโอเคต่อจากนี้มีชีวิตรอดให้ได้2นาทีนะคะแต่มินไม่มั่นใจว่าถ้าชุบคนเดียวแล้วมันไวขึ้นหรือเปล่าเป็นนาทีกว่าๆที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากค่ะต้องออกวงหน่อยแล้วโอเคชุบได้แล้วค่ะต่อจากนี้เราต้องเข้าวงแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่รถมาเนินเบรกสิลูกหยุดหยุดโอ้แจ็คพอตมาตรงที่เขาบวกกันอยู่ ดีนะเนี่ยเอาดีมิทีมาเอ้ยไอ้ฝั่งข้างหน้าเราเหมือนเขาจะรู้แล้วค่ะเป็นไงเป็นกันวะอืดนี่แน่อ้าววืดพลาดเฉยเอ้าตีตรงข้ามมาอีกสวยแท้โอ้โหแล้วท้ายวงแบบนี้จะไปฟาร์มที่ไหนแบบนี้มันต้องแย่งชิงกับคนในป้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆล้อเพื่อหาทางขึ้นป้อมนะคะเอ้าเดี๋ยวเขาตีเดียวกันกับคนบนป้อมเหรอ
เฮ้ยฟิวเจอตัวค่ะมันยิงแล้วด้วยนี่นี่ยิงอะไรหรอจ้ามีชั้นครบอยู่จ้าเอ้าแล้วฟิวก็โดนเพื่อนมันฆ่าค่ะไอตัวนั้นมันจะไปชุบเพื่อนเหรอโอ้โหมันชุบแล้วด้วยเดี๋ยวเราต้องรอจัดการคนหน้าตู้ก่อนเอ้ยมาข้างหลังตอนไหนมาอุลาวตังฉันเกือบตุยโอเคตอนนี้เรามาชุบฟิวได้แล้วค่ะขอกลับมาฟาร์มของหน่อยเมื่อกี้เขามีโทก้อนใช่ไหมเออเอามาใช้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวเมื่อกี้ที่เรายิงตายไปนี่ว่าแกจะมาเก็บศพเพื่อนทำไมเจอโทก้อนติดโคเนาะไอ้ดาวได้ไงก่อนยิงแค่สองทีเองโอ้โหแล้วดูซ้ำจะได้ตายเถอะถึงถูกชุบชีวิตมาแล้วยังมาเยาะเย้ยคนอื่นเขาอีกสุ่มเจอดูโอ้ชายชายเฮ้ยตีนั้นเขาเพิ่งบวกกันเสร็จค่ะขอแจมหน่อยเลือดแกต้องน้อยใช่ไหมโอ้โหไอวอลคู่ส่งสกายเลอร์ไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บว่ะยิงหรอยิงหรออุ้ย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 เจ็บว่ะเวลาเหมือนเราจะเจอตีตึงขอจู๊ก่อนได้ไหมเฮ้ยยังไงเห็นอีกยิงโดนหัวเฉยเปิดก่อนได้ปวดของจริงแล้วเนี่ยฟิวเจอตี้ที่มันยิงมินเมื่อกี้นะคะเบียดขอเขาเล่นหน่อยโอ้โหดูมันยืนนิ่งแบบนี้น่าอร่อยสุดๆไปลงนรกทั้งคู่เถอะนะนี่แน่นี่นี่อ้าวหนีเฉยโอ้ยมีคนหมายหัวฟิวอีกแล้วไอดีนี้โดนหมายตลอดเลยหมายยังมาไม่ถึงเลยโดนตำรวจหลอยไปก่อนแล้วแต่ถ้าเราส่งไปเจอดูโอ้หญิงหญิงก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบนึงค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะสกอยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ค่ะเขาเป็นเด็กแว้นสองคนโอ้แว้นตุ๊กตุ๊กไปด้วยไปส่งเยาวราชหน่อย พวกเธอจะรีบไปไหนกันเนี่ยโอ้โหเพื่อนเธอจุกหนีไวมาก มีเนี่ยชื่อออสตินนะฮะมีกดหน้าบึ้งให้ด้วยโอ้โหรถของพวกเธอนี่คือมาแรงกันมากอะเนี่ยและสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเวลาไต่แรงก็คือถ้าวงท้ายๆแล้วอะเราต้องเช็คขอบวงค่ะเพื่อไม่ให้มีศัตรูมาหลอยหลังเราระหว่างบวกเฮ้ยทำไมหมวกกันน็อกมันมีคู่กันวะお前はもう死んでいるมาแคมอะไรกันตรงนี้มินบอกแล้วค่ะมันต้องเช็คขอบวงจะชุบหรอไม่ให้ชุบเอ็นดูคือเมื่อกี้ถ้าเขาช่วยกันลุมยิงอะมินไม่รอดนะเดี๋ยวมีตัวอยู่บนหลังคาไปทำอะไรจ้ามินิวตัวตึงเอาฟิววิ่งจุกตรงๆแบบนั้นก็โดนหลอยดิแบบนี้บังอาจนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไอตัวนั้นเพิ่งเกิดใหม่ยังจะไปตามศพเดิมอีกวะเนี่ยนี่ตายไปอีกรอบตอนนี้น่าจะเหลือแค่ตีเดียวค่ะเอ้ยนั่นไงโดดลงมาแล้วนี่น้องใบตองใบตองลงไปล่วงก่อนนะตั้งไอวอลอยค่ะอ้าวยังไงหญิงหญิงคู่นี้ยังจะตามศพเพื่อนอีกนี่เวลาเจอตี้หญิงหญิงจะรู้สึกแบบสบายใจกว่าเยอะเลยเนาะ เจอเหตุการณ์แบบนี้หัวจะปวดค่ะไม่ว่าจะไปไต่แบบโซโล่หรือไต่แบบดูโอก็อนาถพอกันเลย อย่าลืมโหวตฟรีไฟไอดอลให้กับน้องมินด้วยนะคะฝากไปดู YouTube ช็อตด้วยล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ